สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเหรียญหลวงพ่อแก้วสุจิตโตวัดหนองคล้าจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแก้วหน้าตรงครึ่งองค์มีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบองค์พระใบหน้ามีความชัดเจนมากครับแววตาเป็นประกายมากครับเหมือนภาพจริงมากเลยครับแววตาศีรษะของหลวงพ่อกลมเป็นธรรมชาติมากครับปากก็สมส่วนสวยงามครับริมฝีปากสวยงามมากเส้นลายผ้าจีวรชัดเจนครับเป็นธรรมชาติมากครับผมนับได้ประมาณ11ขีดครับลายจีวรมีเส้นไหปลาเห็นชัดเจนลูกกระเดือกของหลวงพ่อชัดเจนมากเลยครับองค์พระมีความสูง 3.5 ซมกว้าง 2.2 ซมหนา2มมเส้นเอ็นตรงลูกคอก็เห็นชัดเจนครับคิ้วของหลวงพ่อเหมือนจริงมากครับสวยมากครับปลายจมูกจะแบนนิดนึงนะครับเห็นร่องริมฝีปากบนชัดเจนมากครับเห็นรอยต่อตรงเส้นไหปลากับหัวไหล่ชัดเจนครับเกาโครงใบหน้าจะมีรอยเหี่ยวย่นตรงริมฝีปากใบหูของหลวงพ่อสวยงามชัดเจนครับโหนกแก้มสูงมากครับโหนกแก้มสูงมากด้านหลังเขียนว่าวัดหนองคล้าตำบลจักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาปี2529ถัดขึ้นไปเป็นยันลักษณะคล้ายยันมงกุฎพระพุทธเจ้ามีอักขระขอมเขียนอยู่ภายในยันเท่าที่ผมถอดได้ก็มียันน้ำเต้าอัครมะอะอุและยันอุณาโลมจานอยู่ทั้ง4ทิศยันน้ำเต้าก็มีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดทำให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าทำมาค้าขายก็จะค้าขายดีอัครมะอะอุมะย่อมาจากมหาปุริสะหรือพระมหาบุรุษผู้เปี่ยมด้วยบารมีการบำเพ็ญเพียรมีศีลเป็นพื้นฐานมะในที่นี้แทนความหมายคือศีลย่อมาจากอาโลโกหรือแสงสว่างมีความหมายอันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิเพราะสมาธิในขั้นต้นนั้นต้องปรากฏแสงสว่างอันเรียกว่าสีหรือรัศมีซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากอำนาจสมาธิดังนั้นอะแทนความหมายคือสมาธิอุย่อมาจากอุตมะปัญญาหมายถึงปณิธานสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นคือปัญญาดังนั้นอัครมะคือศีลอะคือสมาธิอุคือปัญญาอัครมะอะอุก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งหากเรามีทั้ง3อย่างนี้คือศีลสมาธิและปัญญาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะบรรลุและประสบความสำเร็จได้ทุกประการส่วนยันอุณาโลมจัดเป็นปฐมยันแห่งยันทั้งปวงถือเป็นปฐมยันที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์และสร้างความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดถัดขึ้นไปด้านบนสุดเขียนว่าหลวงพ่อแก้วสุจิตโต